สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเอฟซีทุกท่านครับมื้อนี้ก็เป็นมือสันวันดีเช่นเคยครับได้มาพบพ่อกับหลางปูดำนะครับเนาะก็คือเป็นตองงวดกับผมของงวดวันที่16กรกฎาคม2564นะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีปูดำครับผมมื้อนี้ก็ถือว่าโชคดีครับผมเสมอพ่อมาเห็นปูดำทางแอดปุ่นพลาก็ถือว่าเป็นตองวดเนาะครับอาจจะดีลาซานิดน้อยก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าปูดำมีอันใดดีๆมาฝาก FC ก็ฟังไปพร้อมๆกันเนาะครับเนาะครับค่ะก็ปูก็ให้ให้ลงไปรอบนึงเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็คือมาตามสัญญาว่าจะมาปล่อย3ตัวแล้วก็2ตัวเนาะค่ะเนาะตองวดก็ออกไปแล้วคือตัวลักก็จะมี9มี7มี8เนาะค่ะเนาะครับปูไห่มากก็คือจะเป็น9 7ที่จับคู่ได้ไห่ตอนแรกเนาะค่ะเนาะครับวันที่9ครับมากก็จะมาบอกที่ปูบนไห่ก็คือ319เนาะค่ะเนาะครับแล้วก็จะเป็น8 4ครับ6 8ค่ะกะงามครับค่ะก็จะมีเลข3ตัวเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ FC ก็บางคนก็รอค่อยวันที่9อยู่เนาะค่ะเนาะก็จะมาปล่อยต่อเนาะค่ะเนาะครับค่ะก็จะมีเลขที่ตัวล่างเองตัวล่างเองว่ามันหลายตัวล่างตัดออกก็จะมีอยู่7 4ตัวเดียวค่ะครับค่ะจะมี7 4ตัวเดียวที่ตัดออกเนาะค่ะแต่ว่าขันผู้ใดบ่ว่าหลายตัวร่างก็จะเขียนไว้ให้คือเก่าเนาะค่ะเนาะครับเพราะว่าเพิ่นว่าถ้าบ่แม่น8 8 4มันก็จะเป็น7 4ชั้นที่ครับค่ะนี่ค่ะมันก็จะเป็นตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ตัวเน้นเนาะค่ะเนาะตัวเน้นค่ะอันนี้3ตัวเน้นงามออกพี่น้องค่ะอ่าถือใจบ่พี่น้องครับอยากให้ผู้ดำเว้าอันไอ้ที่ปูมากมันลงเทียบเนาะว่าเป็นจังได๋เนาะความรู้สึกครับผมตอนนั้นครับปูเพิ่นว่าจังได๋แน่คือว่าฟันดีบ่ประมาณนี้ครับซึ่งปล่อยตัวเลขไปเนาะค่ะเนาะในชุดนี้ในชุดนี้ให้ FC ไปเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะมี FC หลายๆคนฝันเกี่ยวแล้วก็ว่าฝันดีซึ่งเพิ่นบอกว่าฝันเห็นนาคค่ะฝันเห็นนาคบางคนก็ฝันว่าตอนแรกเห็นเป็นงูไงเกี่ยวใครอยู่จังซี่นะคะว่าพากันไปเก็บเห็ดแล้วเห็นงูไงบัดงูไงน่ะเพิ่นเพิ่นเอาไม้น่ะไปตีพอไปตีแล้วเพิ่นออกมาเพิ่นเป็นพญานาคเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ตกใจเพิ่นว่าจังซี่ก็ซึ่งพญานาคก็แค่ยกข้อใส่เพิ่นแล้วก็หายไปเนาะค่ะเนาะก็จะมี FC อีกผู้นึงโทรมาเนาะค่ะนะจากกรุงเทพว่าน้องนวดที่น้องนวดเอาตัวเลขให้พี่น่ะพี่ฝันเห็นพญานาค2ตัวเล่นน้ำอยู่ค่ะแล้วก็ในพญานาคที่เล่นน้ำอยู่น่ะเห็นผู้เฒ่านั่งอยู่ข้างพญานาคผู้ชายผู้นึงล่ะไม่ยิ่งผู้นึงค่ะนั่งมึงพญานาคเล่นน้ำอยู่เพิ่นว่าเนาะค่ะพี่ก็เลยมั่นใจว่าเลข94นี่มาแห้งเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะคือก็ขวางนี่ว่าถากซื้อขึ้นซื้อลงเอาเด้อตัวนี้แต่ว่าให้ขึ้นทางหน้าเพราะว่าเลขลักตัวนี้ค่ะตัวลักตัวนี้ให้เอา4ยึดไว้ตลอดค่ะคือลัก4นี่เอาไว้แต่ว่าเลขลักมันจะมีเก่ามีเกียรติมีนี่ค่ะให้เอา4ไว้คือขันจะจับลักเล่นเนาะค่ะเนาะปูดำเพิ่นจะให้เล่นก็จะมี97ได้แล้วก็8 4 7 4ได้เนาะค่ะเนาะหรือว่า9 4ก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวลักน้อยเพิ่นให้แต่4ตัวเดียวเนาะค่ะเนาะค่ะในเลข3ตัวนี้ในเลข3ตัวนี้เพิ่นก็บอกว่าเล่นได้7 8ก็ได้7 9 7ก็ได้จังซี่นะค่ะเก่าซีบ่ได้ล่วงให้เด้อค่ะเด้อแต่ว่าให้ FC จับเอาเด้อค่ะ คือเลขหลักหน่วยมีตัวเดียวคือ4ค่ะ
ตัวนี้จะเป็นลักซีฟให้ FC น่ะจับใส่เอาเลยค่ะจะมาเกลซี979484 74ก็ได้เนาะค่ะเนาะครับค่ะกะฟังคลิปกะพิจารณานําเด้อค่ะเด้อบางครั้งได้ว่าเอาคือบ่เห็นเขียนลงถ้าเขียนก็สิว่าหลายตัวแม่ค่ะครับแต่ว่าให้ฮู้แค่ว่าเอา4ไว้เป็นหลักหน่วยแล้วเอา3ตัวนี่มาเป็นหลัก10เนาะค่ะเนาะครับค่ะกระจับหลักได้คือเลขของปูดําอ่ะถ้าเป็นหลักตัวหลักมันน่ะที่เป็นเลขตัวเดียวใน3ตัวจะมี2ตัวทุกครั้งเนาะค่ะเนาะอย่างงวดที่แล้วเนาะครับผมคือว่า FC งวดที่แล้วคือว่าถูกอยู่ครับผมค่ะบอกสู่ฟังนะงวดที่แล้วนี่ FC กับปูดําก็ให้ไปหลายคลิปเนาะค่ะเนาะอาจจะมึง2เก่าบ่ถูกค่ะถูก2เก่าค่ะครับผมก็จะมี2เก่าตัวนี้เนาะค่ะเนาะ FC อาจจะบ่ได้มึงกันวันที่เนาะก็จะเห็น2เก่ากับ71นี่ค่ะก็ถูกเนาะค่ะเนาะก็ได้ส่งเงินมาทำบุญน้ำเอาไปเสือผลละหมากลากใหม่กับปูเอาถวายปูค่ะครับผมครับมื้อนี้ก็มี FC ฝากเงินมาหาลอยเนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นพญานาคที่บอกเมื่อกี้นี่เนาะค่ะเนาะค่ะก็ได้เสือเด้อค่ะ FC ครับค่ะก็จะบ่ายตอนเย็นนี่เนาะค่ะจะบ่ายขึ้นให้อีกค่ะทำพิธีเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวนี้เนาะค่ะในวันที่เก้าค่ะทำพิธีแล้วค่ะมือแรกก็จะขึ้นวันพระเนาะขึ้นเครื่องถวายให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะก็จะมีอยู่3ตัวค่ะ FC มีสำนักใดที่ว่าก็ของมักเลขตัวเดียวเพิ่นเอามาใส่เลยค่ะนี่เอามาใส่น้ำเลขตัว3ตัวนี้ได้รับรองเลยค่ะว่ามันเข่าอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะเมื่อที่แล้วมี3มี7มี5มันก็เข้า7กับ5เนาะค่ะเนาะที่แล้วงวดก่อนคุณก็มี1มี5มี7ก็เข้า2ตัวคือกันค่ะค่ะจะเข้า2ตัวอยู่ตลอดคือเลขปูดํานี่ค่ะให้เป็นเลขวิ่งจะเข้ามา2ตัวค่ะจะเข้า2ตัวงวดนี้ก็คือกันครับร่างก็มั่นใจว่าเข้าต้องมา2ตัวหรือว่าอาจจะทั้งหมดก็ได้แม่นค่ะอาจจะผู้ใดมักก็ที่มีเจ้าของชอบอยู่แล้วอาจจะจับใส่ก็ได้เนาะครับผมมันก็จะก็ถ้า FC มาทั้ง3ตู้นี่ก็จัดใส่เลยค่ะครับเป็น9 7 8ก็ได้หรือว่า8 7 9ก็ได้ด้วยค่ะครับค่ะก็เพราะว่าคิดว่าเลขงวดนี้สวยอยู่ค่ะสวยอยู่แล้วก็อาจจะมีเลขตรงกับสำนักอื่นก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะยิ่งตรงก็ยิ่งจัดนะโกรธค่ะตามที่พ่อปู่เล่ามาลงนี่เราประทับใจบ่ครับพี่จัดให้เล่าประทับใจบ่ก็จะมีคือสมบูรณ์แบบบ่ประมาณนี้นะครบสมบูรณ์แบบครบเนาะค่ะครบอยู่เพราะว่าถ้าครบแล้วเลขก็สิแม่นเนาะครับเนาะค่ะครบอยู่ก็ยืนยันจักหน่อยครับผมของครบอยู่ครับผมของครบทุกอย่างอยู่ค่ะช่วงนี้ก็ผลไม้ก็เยอะอยู่เนาะค่ะก็ได้ครบก็จะมี FC ฝากเงินมาแล้วก็มาซอยในเรื่องของถวายปูนะคะเนาะค่ะค่ะก็ได้น้ำซื้อครบถ้วนอยู่ค่ะค่ะน้ำจันเนาะปูเรามักน้ำจันค่ะมื้อนี้ก็ฝากมาซื้อน้ำจันอีกอยู่ค่ะค่ะคันลงปูเราลงโดนกายชั้นหลายเนาะค่ะหลายเป๊กค่ะหลายเป๊กหลายขวดก็เป็นไปได้ครับผมค่ะนั่นแหละก็คือถวายปูพี่น้องว่าต้องไปคิดเป็นอื่นไกลก็คือให้มันสมบูรณ์แบบปูเรามักกะลิ้นให้ลิกะคือว่าลิ้นซ่ากับพิจัยมันบ่แม่นค่ะคือเนาะโยกก็คือต้องลิ้นเลยโยกแล้วก็ตื้อลิ้นเลยค่ะอ๋อบ่คือบ่ให้ขัดใจบ่ค่ะคือกะลิ้นซ่านี่เป็นเรื่องก็ว่าแพงแพงตะกูยังบ่แพงเพิ่นก็สิมานั่นแหละครับผมคันลิ้นเราซ่ากะเอาน้ําจันซ่ากะค่ะก็สิให้เรียกบ่แม่นเนาะเพิ่นก็สิถามใส่หลักใส่หลักติค่ะอ๋อครับผมก็สิเซ้าหาอ๋อครับมีฉะนั้นแล้วต้องมีผู้เสิร์ฟเนาะผู้บุญนั่นน่ะพอตึบเข้าไปคือบ่ให้แก้ววางวางปั๊บก็ลิ้นเลยนะค่ะก็จะมีลูกศิษย์เพิ่นน่ะจะดูแลอยู่ตลอดค่ะถ้าผู้ยกแล้วเพิ่นก็สิลิ้นไว้ให้จังซี่เนาะค่ะFC อาจจะบ่เห็นพิธีการเวลาลงเนาะค่ะเนาะซึ่ง
สำหรับสิทธิ์จังหน่อยค่ะร่างก็บ่สามารถจะไอ้นี่ก็แค่จะมาเล่าให้ฟังมันสิระลับระหลวงของปูเนาะปูเวลาลงเนาะค่ะเนาะFC หลายๆคนอาจจะไม่เห็นปูสันเหล่ากับเค้กเด้ค่ะแต่ค่ะมื้อนี้ก็ได้นําสื่อเค้กมาคือกันอ๋อครับค่ะสื่อเค้กมาไว้สันเหล่าจะเอาขึ้นถวายค่ะครับก็ฝอยทองจังซี่ค่ะค่ะจะจับสันจะบ่คืออกอื่นสักหน่อยเนาะค่ะเนาะค่ะของหวานเราสามารถสันน้ำจัดได้เนาะค่ะเนาะก็จะมีผลไม้ก็สิเป็นข้ามเปียกยุ่มไปยังสีก็ได้ค่ะครับค่ะผู้ใดได้โชคได้ลาภหรือว่าอยากเฮ็ดบุญกับพ่อปู่กับติดต่อได้เนาะครับผมคอมเมนต์ไว้ครับผมคอมเมนต์ไว้กับพ่อบุญพลาก็ได้หรือว่าคำผ้าผ้าโชคก็ได้เด้อค่ะเด้อร่างก็ถ้าวายแล้วก็จะทายให้มึงท่านที่ค่ะว่าร่างนี้บ่ได้น้ำของปูไปเฮ็ดแนวอื่นถ้าว่าสื่อถวายก็คือสื่อถวายอะค่ะค่ะบ่ได้เอาไปเฮ็ดแนวอื่นค่ะก็ FC หลายๆคนที่ฝากมาเพิ่นก็จะรู้เนาะค่ะเนาะพอมาจะถ้าเพิ่นฝากมาเพิ่นก็จะมีแอดไลน์ส่วนตัวเนาะค่ะเนาะก็สิทายรูปไปให้มึงท่านที่จังซี่ค่ะค่ะงวดนี้เนาะค่ะเนาะมีลูกศิษย์ลูกหาของปูดำแล้วก็ FC หลายๆคนเนาะค่ะเนาะได้ฝันเห็นพญานาคนี่ที่โทรมานี่ประมาณ8คนแล้วค่ะประมาณ8คนว่าฝันเห็นพญานาคค่ะตัวก็คล้องเองกับที่ปล่อยไปนี่ก็มีอยู่2หมวดเนาะค่ะที่ว่าฝันเห็นนาคนี่ทุกครั้งจะเข้าทุกครั้งค่ะพญานาคก็คือตัวแท่นของปูคิดว่าเนาะค่ะคิดว่าเป็นแบบนั้นครับคิดว่าเพิ่นคงจะมาปวดมาผายเฮากับให้ FC ลองพิจารณาเมืองใส่พิจารณาญาณค่ะว่าสมควรจะเล่นตัวใดหรือว่าจัดตัวใดเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ว่าร่างเองก็บ่สามารถบอกได้ว่าตัวใดมันสิออกเสียนเนี่ยค่ะค่ะที่มาให้แนวทางก็คือเว้าตามที่เพิ่นให้มาค่ะครับค่ะFC ท่านใดมีขอสงสัยหรือว่าอยากถามหาร่างผู้ดำก็เห็นทุกคอมเมนต์นะครับเด้อพิมพ์ไว้ครับผมสอบถามได้ครับผมทักทายกันได้พี่น้องคิดฮอดคิดถึงครับผมกับคำที่คิดฮอดคิดถึงตามคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ไว้ก่อนหน้านี่ก็เห็นกันครับผมก็เห็นกันล่อตั้งแต่มือนอกพี่น้องมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือสันวันดีเป็นมือวันพระพร้อมมือนี้ก็ทางล่างปูดำก็สิได้ขึ้นทำพิธีครับตั้งโต๊ะบวงสรวงก็อลังการพอสมควรครับผมก็เตรียมของก็มีน้ำจันแล้วก็มีโอ้สมบูรณ์แบบครับมื้อนี้ครับครับก็คอยติดตามกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะครับปูมิล่างปูมีอันใดสิเว้าอีกบ่เนาะครับก็ใกล้สิมื้อใกล้มื้อเนาะค่ะเนาะก็ถ้ามีหยังเปลี่ยนแปลงก็จะมาบอก FC อีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะค่ะก็เลขที่เพิ่นให้ไปก็จะมีอยู่ประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวใกล้ๆมือเนาะค่ะจะบอกก่อนมือเลขออกอยู่ดอกค่ะค่อยติดตามกันตอนต่อไปพี่น้องครับผมก่อนหวยออกก็สิอัปเดตกันอีกทีนึงเนาะครับเนาะครับท้ายนี้ก็ขอบคุณล่างปูดำหลายๆครับผมครับที่มาให้แนวทาง FC ครับผมสิได้โชคได้ลาภกันท้ายนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับครับผม